ใช่ได้ติดตามครับโอเคยินดีด้วยครับพูดภาษาดาวเทียมพูดภาษาดาวพฤหัสบดีแต่มนุษย์เข้าใจได้โอเค พูดภาษาดาวพฤหัสบดี ไอ้ลุงนี่ก็เกินไป ลุงพูดภาษามนุษย์ต่างดาวเออเรื่องมนุษย์ต่างดาวหลังๆมาเนี่ยโหยเยอะนะให้รู้ไว้ เยอะแยะนะครับมนุษย์ต่างดาว UFO เนี่ยเยอะมากนะครับเอาให้ผมให้หลักคิดเอามาล่ะเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะผมจะให้หลักคิดนะใครสนใจใฝ่รู้จะให้หลักคิดเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะครับง่ายๆครับพูดกัน4 ประโยคจริงๆไม่ต้องมากเรื่องเลยจริงไม่เกิน4 ประโยคที่ว่าเรื่องมนุษย์ต่างดาวฟังให้ดีนะนับหนึ่งก่อนในโลกวันนี้7-8 พันล้านคนถามว่ามีใครบ้างจะรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเรามีไหมครับให้หมอมารู้จักตัวเราใช่ไหมนี้ไปไกลศาสตร์หมอศาสตร์วิทยาศาสตร์การหมอไม่มีทางรู้จักมนุษย์ทั้งหมดไม่มีทางท้าด้วยที่ว่านะให้ทั้งโลกให้หมอทั้งโลกไม่มีทางรู้เลยก็แล้วกันเอาว่าท้าด้วยเอาเพราะชาวที่ว่าแน่ๆท้าดื้อเวลาท้ารับได้ไหมครับ1ไม่มีมนุษย์หน้าไหนในโลกนี้รู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแม้ว่าผู้ผลิตตัวเราออกมาพ่อกับแม่เขาก็ยังไม่รู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอนจบไหมครับประโยคแรกเอาไปคิดโอเคนะประโยคที่สองคนไม่เคยสูบบุหรี่เอาดื้อๆเงี้ยไม่รู้จักรสชาติบุหรี่เป็นยังไงล่ะครับนะไม่แค่นี้คนไม่เคยกินมะเขือไม่รู้ได้ไงมะเขือขื่นเป็นยังไงเห็นไหมพอได้ไหมครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราไม่เคยอะไรก็ตามนะมันจะไปเทียบเคียงกับผู้ที่เขาเคยไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้นึกให้ตายไงก็ไม่ได้นะโอเคนะสรุปเลย1ไม่มีใครรู้จักตัวเราดีไปกว่าตัวเราแน่นอน 100% เชื่อว่าท่านรับได้แล้วตอนนี้2มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้จักตัวพระอรหันต์2นะ3มีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวที่สมบูรณ์บริบูรณ์ข้อนี้ต้องอธิบายคำว่ามนุษย์ต่างดาวคำถามมีว่าดาวดวงไหนละโยมถ้าดาวศุกร์มนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวศุกร์มนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพุธมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพระอังคารมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพฤหัสบดีมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวพฤหัสมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวเนปจูนและมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวมนุษย์อยู่นี้ไปไกลดาวที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีมนุษย์แน่นอนจักรวาลนี้มีมนุษย์ก็มีดาวโลกใบนี้เท่านั้นเองครับงั้นคำว่าต่างดาวหมายความว่าอะไรมันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในสุริยะจักรวาลอื่นใจอย่างมันมีแสนกว่าจักรวาลทีนี้เอาใช่ไหมมนุษย์ต่างดาวคือตรงนั้นมันหมายความตรงนั้นนะโยมเพราะฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวดาวโลกใบนี้มนุษย์ดาวโลกใบนี้นะฮะที่รู้จักมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดมาก่อนคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจะบอกให้ทราบไปนะคือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่รู้จักตัวดวงมนุษย์รู้จักดาวมนุษย์รู้จักต่างดาวของดาวดวงอื่นๆในเอกภพนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวจะรู้ตรงนั้นถ้าพระอรหันต์เนี่ย
ถ้าพระอรหันต์นะจะว่าไงลุงถ้าพระอรหันต์นะมันก็มีหลายระดับเนาะระดับปัญญาวิมุตตินะก็รู้จักมนุษย์ดาวดวงนี้คือดาวโลกใบนี้ทั้งหมดกันเลยนี่ปัญญาวิมุตติมันรู้แค่นี้ถ้าพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติมันจะไปรู้นู่นน่ะมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในกาแล็กซี่ที่เป็นทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่านู่นเขาจะไปรู้ตรงนั้นนั่นต้องระดับเจโตวิมุตตินะโยมนะงงไหมไม่งงเนาะถ้าพระพุทธเจ้าจึงจะไปรู้มนุษย์ต่างดาวทั้งหมดในแสนกว่าจักรวาลนั่นนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวถามว่าจะไปรู้มนุษย์ต่างดาวเหล่านั้นได้อย่างไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองเป็นข้อสุดท้ายนะโยมนะคือจิตอย่างเดียวเท่านั้นจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางเลยเอาละคำว่าบริสุทธิ์มันมีอยู่ 100% ต่ำกว่า 100% เราเรียกว่าสะอาดเซซะว่าใครก็ตามที่พัฒนาเรื่องของจิตได้เกินกว่า 95% บริสุทธิ์มัน 100% นะใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตได้สะอาดหรือบริสุทธิ์ไปถึง 95% อัพจึงจะพูดคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวพอจะเข้าใจรู้ได้เข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าเขาตามที่พัฒนาจิตบริสุทธิ์ถึง 100% มนุษย์คนนั้นแหละเรียกว่ามนุษย์ต่างดาวแม้ว่ามันจะอยู่ในโลกใบนี้มันก็คือเป็นมนุษย์ต่างดาวของโลกใบนี้ถ้าหากมนุษย์ดาวอื่นเขาพูดถึงเขาก็พูดเหมือนกันกับเราเขาก็บอกว่ามนุษย์ต่างดาวเหมือนกับเรานั่นแหละครับซึ่งเราเวลาลุกโลกเราเนี่ยก็พูดถึงมนุษย์ต่างดาวก็คือพูดเรื่องของเขาคนที่รู้แจ้งรู้จริงก็ต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวฉะนั้นจึงจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวที่ว่านั้นได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์แล้วต้องสื่อสารได้โดยจิตเท่านั้นแหละคุณน้าคุณดาคุณป้าแล้วคุณลุงจบข่าวนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเองจึงจะ yes สมบูรณ์แล้วบริบูรณ์อย่าลืมหายใจละนี่คือมนุษย์ต่างดาวตามที่เขาว่ากันแล้วกันนะเอาดาวดวงนี้ขอให้มนุษย์ตัวเรารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนตลอดจบข่าวตรงนี้ผมว่ามันสมบูรณ์กว่าเยอะนอกนั้นก็คือเรื่องของเขาว่าเรื่องเข้าไปจบอย่าไปว่าเขาโอเคเขาคือเขาเราคือเรานะจับแยกเลยเขาคือเขาเราคือเราเมื่อเวลาฟังลุงเล่าเรื่องพวกนี้แล้วถามว่าใจโปร่งหรือยังพอเวลาพูดถึงมนุษย์ต่างดาวที่ว่าทีนี้ถ้าโปร่งเบาคอยดูสิ่งต่างจะเกิดขึ้นในตัวท่านในทางที่ดีขึ้นก็แล้วกันโอเคไหม